ช่วงครัวแม่บุญล้ำอร่อยสุดล้ำกับน้ำปลาแม่บุญล้ำวันนี้เรามีเมนูง่ายง่ายที่ทุกบ้านสามารถทำทานเองได้นะกับเมนูข้าวผัดปลากากหมูแม่บุญล้ำสูตรนี้อุดมด้วยสมุนไพรนะคุณและรสชาติที่กลมกล่อมจากน้ำปลาต้มสุกปลาแม่บุญล้ำฟ้าสีแดงนะครับขวดเดียวเอาอยู่ไม่ต้องใส่น้ำปลาหรือซีอิ๊วอุ้ยเลิกใส่วุ่นวายจังรับรองอร่อยแซ่บหลายเราไปดูวิธีทำกันเลยครับเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในกระทะพอน้ำมันร้อนได้ที่ก็ใส่กระเทียมสับข่าสับหอมแดงซอยและตะไคร้ซอยผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่ข้าวหอมมะลิใบมะกรูดซอยพริกขี้หนูแดงซอยและกากหมูเจียวกรอบๆแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งนะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายพริกขี้หนูป่นเพิ่มความอร่อยล้ำด้วยน้ำปลาต้มสุกปรุงรสตราแม่บุญล้ำสูตรฝาแดงเป็นสูตรที่ปรุงมาได้กลมกล่อมแบบพอดีเชียวละเหมาะสำหรับเมนูตำยำผัดขวดเดียวเอาอยู่ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะครับผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยรับประทานกับไข่เค็มแล้วก็กากหมูเจียวกรอบอีกสักนิดนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยลองรับประทานน้ำปลาเพราะว่ากลัวจะมีกลิ่นฉุนแล้วก็โอ้ยเลิกคิดได้แล้วบอกเลยว่าเมนูนี้เหมาะกับมือใหม่หัดขับอย่างคุ้นๆนะครับเพราะว่าเอาน้ำปลามาผัดผ่านความร้อนจะทำให้กลิ่นของปลานี่อ่อนตัวลงแล้วก็เข้ากันดีมากกับกลิ่นของสมุนไพรนะคุณผู้ชมแค่มีน้ำปลาตามแม่บุญล้ำติดครัวไว้จะทำเมนูพื้นบ้านหรืออยากอร่อยแบบพรีเมียมก็ถูกอกถูกใจแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แม่บุญล้ำน้ำปลาแม่บุญล้ำหรือที่ LINE นะครับ@แม่บุญล้ำ